หลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำกล่าวว่าหน้าดำคล้ำเครียดใช่ไหมคะคำกล่าวนี้ไม่ผิดจากความเป็นจริงเลยค่ะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมักจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพภายในเสมอทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเวลาที่เราเครียดเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งพวกสารสื่อประสาทแล้วก็ฮอร์โมนหลายๆตัวออกมาหมอยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอะดีนาลีนนะคะเวลาที่มีการหลั่งมาแล้วเนี่ยผลที่มีต่อผิวของเราก็คืออะดีนาลีนเนี่ยจะไปลดปริมาณการไหลเวียนเลือดแล้วก็น้ำเหลืองไปที่ผิวของเราทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับอาหารออกซิเจนรวมถึงมีการขจัดของเสียออกจากเซลล์ผิวได้ไม่ดีผิวจึงดูอ่อนล้าแล้วก็หมองคล้ำได้ง่ายค่ะนอกจากนี้เวลาที่เราเครียดอะค่ะก็จะมีการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินในชั้นผิวที่มากกว่าปกติใครที่มีฝ้ากระอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้ว่าฝ้ากระเนี่ยมีอาการเข้มขึ้นได้ค่ะนอกจากสีผิวที่เข้มขึ้นแล้วอะค่ะฮอร์โมนคอร์ติซอลที่จะหลั่งออกมาในเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็มักจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันในชั้นผิวของเราเนี่ยมีการผลิตน้ำมันที่มากกว่าปกติผิวของเราจึงมีอาการมันแล้วก็เป็นสิวได้ง่ายนอกจากนี้คอร์ติซอลค่ะยังส่งผลให้เกราะป้องกันผิวเนี่ยอ่อนแอลงมีภูมิต้านทานผิวที่ลดลงทำให้ผิวของเราเนี่ยเป็นผื่นหรือว่ามีอาการระคายเคืองได้ง่ายและสุดท้ายนะคะก็ความเครียดยังทำให้เราหน้าแก่เร็วอีกด้วยค่ะเพราะเวลาที่เราเครียดเนี่ยจะมีการทำลายโครงสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นผิวที่มากกว่าปกติริ้วรอยจึงเกิดขึ้นได้ง่ายจะเห็นได้ว่าแค่ความเครียดตัวเดียวค่ะก็ส่งผลกระทบถึงผิวพรรณในทุกด้านเลยทีเดียวล่ะค่ะดังนั้นแล้วนอกจากการดูแลผิวพรรณจากภายนอกแล้วก็อย่าลืมหันกลับมาดูแลสุขภาพภายในด้วยนะคะ